ในที่สุดคลิปก็เสร็จสักทีวันนี้เรากลับมากับรายการ MBTI คลองไม่ไหลไข่ไม่มีรายการที่เราจะมาพูดถึงบทบาทของฟังก์ชันในแต่ละตำแหน่งครับตามสัญญาครับไทป์ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้คือ INTJ และบทบาทฟังก์ชันของพวกเขาครับสำหรับ INTJ ฟังก์ชันแรกของเขาคือ Introvert Intuition ฟังก์ชันที่2 Extrovert Thinking ฟังก์ชันที่3 Introvert Feeling และฟังก์ชันที่4 Extrovert Sensing ครับเมื่อเราเอามารวมกันแล้วสิ่งที่เราได้คือนักกลยุทธ์คนหนึ่งที่มีความลึกล้ำในทุกด้านและสามารถยังรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างได้เร็วกว่าคนทั่วไปครับทั้ง4ฟังก์ชันรวมกันของ INTJสามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าเขาโตมายังไงสภาพแวดล้อมเขาเป็นแบบไหนและอารมณ์ในตอนนั้นเป็นยังไงครับ Introvert Intuition ของ INTJ ในเมื่อความสามารถพิเศษของ Introvert Intuition คือการคิดอย่างมีแบบแผนคิดอย่างมีกลยุทธ์คิดอย่างมีแพทเทิร์นเล็งเห็นอนาคตมีความสามารถในการอย่างรู้และนำทุกความอย่างรู้มาเชื่อมโยงกันเพื่อให้เข้าใจมากกว่าเดิมทำให้ INTJ ผู้ที่มี Introvert Intuition เป็นฟังก์ชันแรกคือหนึ่งในไทป์ที่ลึกล้ำที่สุดและเป็นหนึ่งในไทป์ที่เราสัมผัสได้ว่าเขารู้อะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ครับ Extrovert Thinking ของ INTJ สำหรับ INTJ Extrovert Thinking เป็นตัวที่ทำให้โครงสร้างโปรเจกต์ของเขาพัฒนาขึ้นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นว่องไวคล่องตัวมากขึ้นและอยู่ในขั้นบันไดที่ถูกต้องจะได้สำเร็จผลได้เร็วและดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และคอยบาลานซ์ extrovert thinking ของตัวเองและของคนอื่นให้อยู่ในจุดที่ใช่ไม่มากไปหรือน้อยไปครับผู้ใช้ extrovert thinking รวมถึง INTJ โดยปกติแล้วเขาจะมีวิธีการคิดและเรียนรู้แบบเป็นโฟลเดอร์ไปครับหมายความว่าผู้ใช้ TE จะรับข้อมูลเข้ามาในหัวแยกข้อมูลออกเป็นโฟลเดอร์เพื่อใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันต่างจากผู้ใช้ Introvert Thinking ที่หาข้อมูลเหมือนกันนั่นแหละแต่วิธีการคิดและเรียนรู้ของเขาจะเป็นเหมือนเครือข่ายยักษ์ใหญ่มากกว่าซึ่งก็คือเครือข่ายแห่งความเข้าใจที่แต่ละเครือจะเชื่อมโยงกันหมดเลยไม่ได้แยกเป็นโฟลเดอร์เหมือน Extrovert Thinking ครับแน่นอนว่า INTJ คือผู้ใช้ Extrovert Thinking อยู่แล้วแต่ในเมื่อ Introvert Intuitionคือฟังก์ชันแรกของ INTJ ทำให้ INTJ ใช้ Extrovert Thinking จัดแจงวางแผนเพื่อเป้าหมายของเขาซึ่งถ้าเป้าหมายของ INTJ ต้องใช้ความรู้เยอะรอบด้านเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้ทุกด้านให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ครับ INTJ เลยถูกเหมารวมในเน็ตว่าเป็นหนอนหนังสือรู้ทุกอย่างวางแผนเก่งถามว่าจริงไหมก็จริงครับแต่ไม่เสมอไปอย่างเช่นบางคนชอบหาความรู้แต่เกลียดการอ่านหนังสือบางคนวางแผนเก่งแต่อย่าให้เราไปเล่นหมากรุกนะเล่นไม่เป็นโว้ยบางคนเห็นอนาคตอย่างชัดเจนแต่ดันวางแผนไม่เก่งด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างความกลัวความกังวลความไม่มั่นใจหรือเป็นโรคอะไรบางอย่างเช่นสมาธิสั้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการครับ TE ของ INTJ จะทำงานคู่กับ Critical Parent Function ของเขา Introvert Thinking ครับINTJ มีระบบความดีและความเลวความชอบและไม่ชอบรวมถึงเข็มทิศศีลธรรมเป็นของตัวเองที่แข็งแกร่งมากซึ่งแต่ละคนก็จะแสดงออกมาไม่เหมือนกันบางคนแสดงออกมาได้อย่างเพอร์เฟกต์ผ่านวิธีไหนก็ได้ที่ตนเชี่ยวชาญบางคนอาจจะเก็บไว้เงียบๆไม่พูดอะไรหรือบางคนอาจจะไม่กล้าแสดงออกมาเลยเป็นต้นครับการทำงานของ Introvert Feeling จะมีจุดหนึ่งที่คล้ายกับ Introvert Thinkingคือมันทำงานกันเป็นเครือข่ายยักษ์ใหญ่ที่แต่ละเครือข่ายจะเชื่อมโยงกันหมดทำให้ INTJ ผู้ที่มี Introvert Feeling เป็นฟังก์ชันที่3มีความสามารถในการเข้าใจความลึกซึ้งซับซ้อนของอารมณ์สูงกว่าที่หลายๆคนคิดเมื่อ INTJ สนใจเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเขาจะสำรวจจนเข้าใจทุกซอกทุกมุมทุกความพิเศษของอารมณ์ทุกประเภทขอแค่อย่ากดดันเขาเขาก็พร้อมที่จะเข้าถึงคุณครับI'm not afraid to die.
บนโลกนี้มันมีอยู่แล้วครับ INTJ ที่ชอบเล่นกีฬาชอบความผาดโผนชอบปูแต่นั้นคือเขารักในสิ่งที่เขาทำจริงๆถ้าชื่อของคุณไม่ใช่รินอิโตชิเซียนฟุตบอลในเรื่องบูล็อกคุณอาจจะนะครับไม่ได้สนใจกิจกรรมที่ใช้ไหวพริบครับความโกลาหลที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวคือฝันร้ายของ INTJ โดยเฉพาะ INTJ ที่ยังเด็กอยู่เพราะ mindset ดั้งเดิมตั้งแต่เกิดของ INTJคือวางแผนใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้าถ้าแผนใช้ไม่ได้ก็สร้างแผนสำรอง 1, 2, 3, 4, 5ขึ้นมาเพิ่มซะ แต่ยังไงมันก็ต้องมีสักวันที่ทุกแผนของเราถูกทำลายรวมถึงแผนสำรองด้วยฉะนั้นความสามารถสำคัญที่จะมาช่วย INTJ อุดรูนั้นได้คือการปรับตัวการมีไหวพริบหรือ Extrovert Sensing นั่นเองหนึ่งในคุณสมบัติของ Extrovert Sensing คือเจออะไรตรงหน้าก็ปรับตัวไปตามนั้นยิ่งเสี่ยนก็จะยิ่งปรับตัวได้เก่งขึ้นเร็วขึ้นละเอียดขึ้นและจาบขึ้นสำหรับ INTJ ช่วงแรกในการปรับตัวอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งเพราะ INTJ มี Extrovert Intuition เป็นฟังก์ชันที่5และ Introvert Sensing เป็นฟังก์ชันที่8แต่หาก INTJ ก้าวข้ามอุปสรรคนี้ได้แล้วการปรับตัวสำหรับเขาจะง่ายขึ้นเยอะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ Shadow Functionเรามาดูกันครับว่าโฆษณาจะขึ้นไหมขอบคุณมากๆครับที่ทนดูเรามาดู Shadow Function ของ INTJ กันฟังก์ชันที่5ของเขาคือ Extrovert Intuition ฟังก์ชันที่6 Introvert Thinking ฟังก์ชันที่7 Extrovert Feeling และฟังก์ชันสุดท้าย Introvert Sensing ครับ Opposing Function หรือฟังก์ชันแห่งการค้านของ INTJ คือ Extrovert IntuitionExtrovert Intuition ในตำแหน่งนี้กวนประสาทมากครับเพราะมันทำให้ INTJ และ INFJ หลอนกับสิ่งที่สมองมโนขึ้นมาในหัวไม่ใช่แค่นั้นมันยังทำให้สิ่งที่มโนที่ว่าระบาดหนักกว่าเดิมเหมือนไวรัสอีกด้วยสมมติครับตอนนี้คุณอยู่ในร่างของ INTJ ผู้หญิงที่ชื่อเหมยหลงและผมจะทำให้คุณเข้าใจว่าเธอเป็นยังไงนางสาวเหมยหลงกำลังนั่งกินอยู่ในร้านอาหารกับเพื่อนที่ชื่อเมย์เป็นผู้หญิงที่ร่าเริงสดใสมีอารมณ์ขันชอบไปเล่นสวนสนุกแต่เรียบร้อยจนผู้ใหญ่พากันงงว่าเธอเกิดผิดยุคหรือเปล่าเธอเป็นคนที่มีสัจจะถือศีลเข้าวัดบ่อยและจะไม่แย่งแฟนใครเป็นอันขาดเพราะเธอให้ความสำคัญกับการไม่ทำผิดศีลข้อที่3เป็นอย่างมากเหตุผลเพราะพ่อของเธอทิ้งแม่เธอไปอยู่กับคนอื่นเหมยหลงกำลังนั่งทานอาหารกับเมย์อยู่แล้วเมย์พูดขึ้นมาเออแกเมื่อวานเราไปสยามมาสนุกมากหล่อนก็ตอบกลับไปอ๋อไปสยามมาเหรออืมแล้วหล่อนก็นึกขึ้นได้พอดีว่าเออเมื่อวานแฟนเราก็ไปเดินสยามเหมือนกันนี่มันบอกมันรู้สึกดีมากที่ได้กลับไปเดินห้างเอ๊ะเดี๋ยวนะมันสองคนไปสยามในวันเดียวกันอย่าบอกว่ามันไปด้วยกันน่ะฮะลูกไอ้เมย์บอกสนุกมากส่วนแฟนเราบอกรู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกดีอะไรรู้สึกดีอะไรมันไม่ใช่เหตุที่ฉันคิดใช่ไหมมันไปได้เหรอเมย์จะทำอย่างนั้นจริงๆเหรอทำไงดีวะไม่ได้แล้วไม่ได้พี่เมย์ไปสยามไหมมาอ๋อสยามอเมซิ่งพาร์คอะฮะสังเกตได้ว่า Extrovert Intuition ของเหมยหลงผู้เป็น INTJลามอย่างบ้าคลั่งโดยการไม่ใส่ใจพื้นฐานความจริงในกรณีนี้ก็คือภูมิหลังของเมแล้วใช้สิ่งที่สมองมโนขึ้นมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจแทนเนี่ยแหละครับความกวนประสาทของ Extrovert Intuition ในตำแหน่ง Opposing Function ครับแต่ด้านดีก็มีเหมือนกันครับบางครั้งความกวนประสาทนี้มันก็เป็นประโยชน์ต่อเราได้เช่นมันสามารถทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นง่ายขึ้นหรือช่วยให้เราหาข้อสรุปกับเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่ได้อย่างรวดเร็วทันใจครับ Critical Parent Function หรือฟังก์ชันแห่งการวิจารณ์ของ INTJ คือ Introvert Thinking การจะเป็นนักวางแผนได้คุณต้องวิเคราะห์จุดยุทธศาสตร์ให้เฉียบขาดใช่ไหมครับความสามารถพิเศษของ INTJ คือการวิเคราะห์ที่ลึกละเอียดและแตกฉานการเช็คความสอดคล้องของสิ่งต่างๆเช่นคำพูดกับการกระทำของคนว่ามันตรงกันไหมหรือชิ้นส่วนในรถยนต์ว่ามันเข้ากันหรือเปล่า
ากความสามารถนี้รวมพลังกับ Extrovert Thinking Introvert Feeling และ Introvert Intuition มันจะทำให้ INTJ กลายเป็นซุนวูดีๆนี่แหละครับจริงๆแล้ว INTJ มีเครือข่ายความเข้าใจเป็นของตัวเองครับทว่าวิธีการใช้ TI ของ INTJ จะต่างจาก Type ที่มี Introvert Thinking ใน4ตำแหน่งแรกตรงที่ถ้าเกิดว่า INTJ เขาใช้ TI แล้วมาทำให้ชีวิตเขาช้าลงแบบไม่คุ้มค่าเขาจะไม่ใช้ครับสำหรับ INTJ Introvert Thinking ต้องช่วย Extrovert Thinking ของเขาในทางใดทางหนึ่งด้วยอย่างถ้าเราพูดถึง INTP เวลา INTP หาความสอดคล้องของสิ่งต่างๆเขาไม่ได้รีบไปไหนครับเขาแค่อยากเข้าใจสิ่งนี้ให้มากที่สุดแต่กับ INTJ เขามีเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จอยู่ในใจเวลาหาความสอดคล้องเขาจึงรีบกว่า INTP ครับ INTJ จะยังเอา Extrovert Thinking เป็นมาตรฐานหลักเหมือนเดิมส่วน Introvert Thinking จะคอยบอกเขาให้ดูอยู่เสมอว่าทุกครั้งที่เราจะทำอะไรเราต้องศึกษาเรื่องนั้นให้ลึกที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพื่อความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความรวดเร็วของการเดินทางและเพื่อทุกๆอย่างที่เขาจะนึกออกครับเรามาถึงจุดด้อยของ INTJ แล้วครับ Extrovert Feelingซึ่งก็คือทริกสเตอร์ฟังก์ชันที่คอยปัดให้สับสนของ INTJ Extrovert Feeling เห็นความสำคัญของการยอมฟังความรู้สึกส่วนมากการทำให้ตัวเองกลมกลืนไปกับสังคมทุกรูปแบบทุกอย่างที่ผมกล่าวเมื่อกี้คือสิ่งที่ INTJ มองข้ามไปเพราะอะไรเพราะเสียง Introvert Feeling ของ INTJ เนี่ยมันดังกว่าหลายเท่าจนกลบเสียง Extrovert Feeling ไปครับด้วยเหตุนี้ INTJ เลยมักจะติผู้ใช้ FE ว่าทำไมไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองบ้างทำไมคล้อยตามสังคมอย่างเดียวซึ่งก็จริงของเขาเราต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองบ้างอะสักนิดก็ดีไม่งั้นถ้าสังคมบอกเฮ้ยไอลีออนเอสเคนเนดีมันหลอกเกินไปว่ะแล้วทุกคนต้องไล่มันออกจากกลุ่มเราแล้วเราไปคล้อยตามเขาโดยที่ไม่สงสัยอะไรเลยมันก็ยังไงอยู่นะแต่แน่นอนว่าความพอดีก็คือสิ่งสำคัญถ้าจุดยืนของเราหนาแน่นเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมครับชีวิตคนเรามันต้องทำตัวเหมือนหญ้าเหนียวแน่นแต่ก็ไม่เคยฝืนลมแรงเพราะมันปรับตัวตามพายุตลอดพูดผมทำได้แต่ไม่หรอกครับ INFJ สามารถบริหารจัดการความคิดในหัวตัวเองให้ออกมาคมได้แต่ลองมาดูโลกภายนอกสิครับ INTJ ก็คล้ายๆกัน INTJ สามารถเข้าใจความรู้สึกในหัวใจคนคนหนึ่งได้อย่างชัดเจนแต่พอเป็นอารมณ์ภายนอกมันไม่ใช่ละมันคนละรูปแบบกันเลยมันเป็นเรื่องของมารยาทการรักษาน้ำใจสิ่งดีกับสิ่งต้องห้ามของแต่ละกลุ่มคนที่ไม่เหมือนกันเป็นมาตรฐานที่เราต้องอ่านให้ออกของกลุ่มนั้นซึ่งอาจจะยากหน่อยสำหรับเขาเพราะ Extrovert Feeling ในตำแหน่งนี้ยังส่งผลให้ INTJ เป็นคนที่รู้สึกอะไรก็พูดไปตามนั้นโดยไม่สามารถมองเห็นผลกระทบของอารมณ์ส่วนรวมอย่างละเอียดว่าจะเป็นยังไงคือถ้าเป็น4 type นี้เขายังพอเห็นครับโดยเฉพาะ2 type นี้แต่กับ INTJ เขาแทบไม่มีเซนในเรื่องพวกนี้เลยครับสมมุติครับเมื่อแฟนของคุณซื้อเค้กราคาแพงมาให้แต่เค้กนั้นรสชาติไม่ได้เรื่องเลย common sense คือเราต้องพูดรักษาน้ำใจเขานิดหนึ่งว่าก็โอเคนะแต่ INTJ อินดี้ครับพูดไปตามตรงเลยว่าไม่เห็นจะลอยเลยสุดท้ายก็ต้องลงเอยด้วยการพยายามง้อแฟนเมื่อเพื่อนของคุณกำลังพูดถึงช่อง Senior Freedom และเพื่อนทุกคนชอบช่องนี้มากมองว่าช่องนี้คือช่องคุณภาพสูงเนื้อหาแน่นเจ้าของหล่อทะลุฟ้าและเสียงภาคดีมาก จะโดนตืบไหมเนี่ยแต่คุณไม่ได้ชอบช่องนี้ Common Sense คือเราต้องรักษาน้ำใจเพื่อนเรานิดหนึ่งพูดไปว่าก็โอเคนะแต่ไม่ใช่แนวเราอะแต่กับ INTJ มันไม่ใช่ครับพูดไปตรงๆเลยว่าช่องอะไรก็ไม่รู้อธิบายเวิ่นเว้อมากเลยวกไปวนมาอยู่นั่นน่ะและคลิปไทป์เราก็ไม่ลงสักทีไม่รู้มัวทำอะไรอยู่สุดท้ายเพื่อนมองหน้ากันทั้งกลุ่มเลยนี่แหละครับทริกสเตอร์ฟังก์ชันของ INTJ สุดท้ายครับเดโมนิกฟังก์ชันหรือฟังก์ชันมุมมืดของ INTJ คือ Introvert Sensing เรากลับไปที่เหมยหลงกับเมย์กันดีกว่าสังเกตได้ว่าเหมยหลงลืมนึกถึงรายละเอียดของเมย์ไปแทบจะหมดเลยสาเหตุก็คือ Introvert Sensing ของ INTJ มันอยู่ต่ำมากจนอำนาจมืดของ Extrovert Intuition สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ยังไม่พอครับมันทำงานคู่กันด้วยโดยการทำให้ INTJ ลืมนึกถึงภูมิหลังของเมย์ทุกประการอาทิความเรียบร้อย
เข้าวัดบ่อยพ่อทิ้งแม่ถือศีลโดยเฉพาะข้อที่3เป็นต้นแล้วเปิดทางให้ Extrovert Intuition เข้ามาปั่นประสาทในหัวของเหมยหลงจนเธอหลอนกับสิ่งที่ NE มโนขึ้นมาอีกประการหนึ่งก็คือ Introvert Sensing ในตำแหน่งนี้นอกจากจะทำให้ INTJ ลืมใส่ใจรายละเอียดทุกรูปแบบแล้วมันยังส่งผลให้ INTJไม่สามารถอยู่กับความเป็นจริงได้ความฝันลึกๆของ INTJ คืออยากบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้พร้อมการอยู่กับความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดแล้วสาเหตุสำคัญที่เขาทำไม่ได้นอกจาก Extrovert Sensing แล้วก็คือ Introvert Sensing ของเขาเนี่ยแหละครับ INTJ ให้ความสำคัญกับร่างกายประสบการณ์เก่ารายละเอียดและรูทีนน้อยเกินไปและเมื่อเขาไม่ใส่ใจสิ่งเหล่านี้ก็หว่านหมู่ Extrovert Intuition เลยเพราะมันจะสร้างเรื่องอะไรขึ้นมาก็ได้เฮ้ยทำไมเราถึงปวดตาไม่แน่นะเธออาจจะเป็นมะเร็งที่ตาก็ได้จริงๆไม่ได้เป็นหรอกครับใช้จอเยอะเฉยๆเฮ้ยทำไมประจำเดือนไม่มา2เดือนแล้ววะเธออาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกก็ได้ใช่หรือเปล่าเช็คดีๆจริงๆคุณอาจจะท้องก็ได้เฮ้ยทำไมวันนี้ไม่มีคนเลยอะไม่แน่นะนี่พ่อจะล็อกดาวน์ก็ได้เปล่าหรอกครับแดนเมืองไทยมันร้อนเขาไม่อยากออกข้างนอกกัน INTJ และ INFJ ต้องใส่ใจรายละเอียดมากกว่านี้เราจะได้มีสติเวลา Extrovert Intuition มันพยายามปั่นสมองเราเราจะได้อยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นเพราะเมื่อเราเริ่มใส่ใจในร่างกายประสบการณ์เก่าและรูทีนสุขภาพเราจะดีขึ้นทำให้เรากล้าใช้ชีวิตได้มากขึ้นและเมื่อเราใช้ชีวิตมากขึ้นเราก็จะเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นครับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับผมขออนุญาตไปพักเบรกเพื่อรื้อฟื้นไฟในการทำคลิปสักหน่อยนะครับตามที่ผมกล่าวในโพสต์นี้เลยตอนต่อไปเราจะมาพูดถึง Type INTP และบทบาทฟังก์ชันของพวกเขาครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับและกระดิ่งครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ